โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยากแพ็คเนาะใช่ครับอยากแพ็คตลอดครับพร้อมนะพร้อมอ่ะเชิญฮะครับผมเลยฮะก็ยังเหมือนอาทิตย์ที่แล้วครับผมยังคงคอนเซปต์อยู่ก็จะเป็นหน้านี้นะครับก็เขาเป็นแบบว่าไม้ดอกนะครับผมก็จะมีไม้ดอกแบบหลายแบบเลยแล้วก็จะมีเป็นแบบไม้ประดับสวนนะครับหลายแบบเดี๋ยวเจมาเริ่มที่ต้นนี้ก่อนเนาะอันนี้เนาะอ่ะไม้ไทยไทยไม้มงคลครับผมบานชื่นอ่ะใครปลูกแล้วก็แบบสดชื่นมันแค่ใช่ไหมคุณจริงๆตัวนี้ไม่ใช่ตัวแค่นะครับตัวธรรมดาแต่แค่ว่าเขาอยู่ในกระถางเล็กเขาเลยจะต้นเล็กครับผมถ้าเกิดว่าพออยู่กระถางใหญ่เขาก็จะสูงได้ประมาณเนี้ยครับผมโดนบังคับสายใช่ครับน้องก็เลยตะมูตะมีน่ารักใช่ครับผมอ่ะอย่างนี้จริงๆวันนี้มี4สีแต่ว่าลูกค้าไปหมดแล้วเหลือ2สีจะมีสีเหลืองครับมีครับมีครับมีเยอะเลยครับโอเคมีหลายสีนะจ๊ะบานชื่นนะเริ่มที่บานชื่นก่อนเลยก็ต้นละ30บาทครับโอเคสีเหลืองครับสวยๆแล้วก็จะมีสีชมพูออกชมพูเข้มๆครับนี่ดอกโรยดอกแห้งก็เอาไปโรยไว้ก็ขึ้นจริงนะซื้อทีเดียวอยู่ได้ยาวๆบอกเลยใช่ครับผมบางทีดอกลวกนี่ไม่ต้องทิ้งซื้อเจอไปบ่อยได้ครับใช่ครับซื้อไปบ่อยได้ครับโอเค30 บาทครับผมนี่นะคะบานชื่นครับผมแล้วก็จะมีน้องกระดุมทองของเรากระดุมทองอันนี้แตกต่างจากที่เราเจอข้างป่านะครับผมข้างป่าเขาจะเป็นแบบเลื้อยใช่ไหมอันนี้จะเป็นยืนต้นครับผมครับผมอันนี้ก็30บาทครับผม30บาทจ้าใช่ครับผมนี่แล้วก็จะมีอันนี้มะลิลาครับผมมะลิลามะลิลาครับผมกำลังออกดอกนะครับผมนี่30 บาทครับโอเคครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับนี่หัวใจด่างหรือสาลิกาด่างครับผมสาลิกาด่างก็30บาทครับอันนี้ต้องเน้นย้ำนะครับหลายๆคนเลี้ยงแบบว่าหลบแสงไปหน่อยเขาจะใบร่วงเขาต้องแบบแดดจัดชอบโตแดดใช่ครับอันนี้คือไม้แดดนะท่านผู้ชมไม้แดดนะครับผมนี่นะคะให้ความรู้ไปด้วยเลยอันนี้ต้องเลี้ยงแดดนะคะหลายๆคนแบบว่าทำไมใบร่วงพอเขาบอกว่าเอาเลี้ยงข้างในไม่ได้เลยเขาร่วงจริงๆแล้วใบเขาหนานะถ้าเราให้เป็นด่างเขาก็หนาอยู่ใช่ครับผมนี่ต้องเลี้ยงแดดนะจ๊ะ30บาทเช่นกันเช่นกันครับผมโอเคแล้วก็เป็นไม้ที่มีใบสวยมีสีผสมครับอันนี้จะเป็นพื้นเขียวแล้วก็ออกแดงเลือดหมูครับผมอันนี้เขามีหลายลายนะคะใช่ครับผมนี่ค่ะบางทีแดดจัดๆเขาจะออกขาวด้วยอันนี้ก็30บาทครับผมแล้วก็จะมี2สีครับนี่นะคะอันนี้สวยอ่ะอันนี้สวยครับเพื่อเป็นสีแบบโอรสแบบใช่ครับผมแบบเท่ๆครับผมอันนี้ก็30บาทครับผมนี่30บาทแล้วก็ตัวนี้ครับสวยแล้วก็มีประโยชน์อันนี้สนหอมไล่ยุงครับสนหอมอันนี้ก็ไม้แดด 100% เหมือนกันครับนี่ครับผมไล่ยุงเหรอใช่ครับผมถ้าเกิดว่าสมมติเราแบบชอบปาร์ตี้กันอย่างเงี้ยตั้งใต้โต๊ะได้แต่ตั้งแล้วเราต้องรูปครับให้ใบเขามีกลิ่นอ๋อเหรอพอรูปแล้วเราก็แปะแขนแปะขาเราได้ครับเอาอยู่ใต้โต๊ะแบบแตะๆได้ไหมเอาเท้าแตะๆได้เอาจริงได้นะผมว่าได้คือให้ขยับแล้วมันมีกลิ่นหรอผมว่าได้ครับเนี่ยคือเรารูปอย่างเงี้ยรูปอย่างเงี้ยได้เลยครับมันจะหอมใช่ไหมใช่ครับรูปอย่างเงี้ยครับโอเครูปได้เลยแล้วก็แตะแขนแตะขาเราได้อันนี้ช่วยไล่ยุงได้นะครับครับผมอันนี้ก็30บาทครับ30บาทจ้าใช่ครับโอเคค่ะอันนี้ก็ไม้ดอกน่ารักน่ารักครับอันนี้จะเป็นมาร์กาเร็ตครับมาร์กาเร็ตน้องจะออกแบบม่วงๆพัดเทียวน้องมาร์กาเร็ตครับผมน้องมาร์กาเร็ตบาทครับ30บาทน่ารักใช่ครับเออเหมือนดอกมาตระกูลพุทธมั้งครับอันนี้คือพุทธอะไรคะพุทธพิชยาครับพุทธพิชยานะคะจะเป็นดอกสีขาวนี้เน้นย้ำนะครับว่าไม่มีกลิ่นนะพุทธพิชยาหลายคนจะบอกว่ามีกลิ่นไหมก็ไม่มีนะครับธรรมดานี่30บาทเหมือนกันครับโอเคค่ะมีหลายไซส์นะครับผมนี่มี30มีไซส์30ก็มี30กับ60ก็มีนะครับต้นก็จะสูงขึ้นมาประมาณเนี้ยครับโอเคครับผมนี่นะคะพุทธพิชยาครับผมแล้วก็มีน้องแพงพวยแบบหลายสีเลยครับแพงพวยน้องมีหลายสีนะน้องต้องแดดไหมฮะแดด 100% เหมือนกันครับต้องเลี้ยงแดด 100% นะคะเพราะว่าวันนี้มี3สีครับผมคือจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนปลูกต้นไม้ไม่เป็นเจ๊เหมือนกันครับซื้อแพงพวยมาฉันแอบไว้ในร่มเหมือนกันครับหมดเลยใช่ครับแพงพวยต้องแดดนะท่านผู้ชมมันต้องเป็นไม้แดดนะนี่นะคะวันนี้มีสามเราชอบน้ำไหมอันนี้จริงๆชอบน้ำไหมก็ถ้าเกิดว่าวันไหนแดดแรงเช้าเย็นต้องเช้าเย็นนะใช่ครับถ้าเกิดว่าแดดไม่แรงก็เช้าก็พอโอเครดน้ำต้นไม้ดีที่สุดคือตอนเช้าครับโอเคถ้าใส่ปุ๋ยดีที่สุดคือตอนเย็นอ๋อใช่ครับผมนะเป็นทริคนะคะในการ30บาทครับมี3สีมีสีขาวสีม่วงแล้วก็สีแดงชมพูครับผมครับนี่นะครับผมแล้วก็ไม้มงคลด้านหลังครับเดี๋ยวเจขออนุญาตไปด้านหลังนะครับผมอันนี้นะครับนาคใช่ไหมใบนาคหรือสามกษัตริย์ครับบางคนก็เรียกสามกษัตริย์หรือนาคก็ได้อันนี้ครับเวลามีงานบุญงานแต่งหรือแบบเอาไปให้เพื่อนอย่างเงี้ยครับแบบแต่งงานหรือขึ้นบ้านใหม่
เอาไว้ให้เขาได้ครับผมเอาไว้ไปลองพานหรือเอาไว้ในขันน้ำมนต์ก็ได้ครับอันนี้ใช่ใช่นี่นะคะอันนี้จะเป็นใบเงินปะใบเงินครับใบเงินครับผมต้นละ30บาทมีเงินกับนาคนะวันนี้นะคะใช่ครับผมทองมีอยู่ที่ร้านปะมีครับผมมาแล้วมาทองนาคใช่ครับผมโอเคเขามีเงินทองนาคนะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะต้นละ30บาทครับโอเคใส่กระถางใหญ่ๆเขาก็จะสูงขึ้นครับยิ่งขยับซ้ายยิ่งโตใช่ครับผมโอเคเยี่ยมนะคะนี่นะคะเงินทองนาคครับผมลงดินเลยเนาะลงดินดีที่สุดโอเคครับผมอ่ะลายขาวลายเหลืองครับนี่ไม้ในตำนานอ่ะยังยืนอยู่อันนี้เขาออกมิ้นนะครับนะดูนะคะกอละ150กอละ150นี่แน่นๆไปเลยนะจ๊ะครับผมเอาไว้จัดสวนสวยๆกันนะคะโตไวเลี้ยงง่ายๆใช่ครับจ้านี่ค่ะแล้วก็จะมีน้องอากูนิมาครับอากูนิมานะคะลัคกี้หรือว่าโชคดีครับไซส์8นิ้วนะครับอันนี้จะอยู่ที่190บาทครับ190บาทค่ะครับผมอันนี้190นะครับไซส์นี้อันนี้จะ150ครับมี2ไซส์นะคะครับผมแล้วก็มีหลักทรัพย์ครับค่ะหลักทรัพย์ที่จะออกชมพูนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่60บาทครับต้นละ60จ้าครับผมแล้วก็พัดบวกทอง100บาทครับนี่ต้นละ100นะคะใช่ครับปุ๋มมาดูไม้ฟอกอากาศแบบดีๆนะคะด้านบนนะครับก็จะเป็นน้องเดลี่ด่างที่มีอีกดอกหนึ่งมาแล้วนะครับอันนี้เป็นฟอร์มกอนะครับผมค่ะก็ถัง8นิ้วครับอยู่ที่ราคา250บาทครับนี่นะคะเดลี่ฟอร์มกอเลยครับผมแล้วก็มีแบบราคาแบบน่ารักอีกเป็นพูนะครับผมนี่35บาทอันนี้ติดลาย P&J ด้วยนะครับผมครับนี่นะคะอันนี้จะเป็นงาช้างนะครับ35บาทครับแล้วก็แอปเปิ้ลใบใหญ่ๆครับ35บาท3กระถาง100ค่ะใช่ครับผมแล้วก็มาที่ต้นนี้ครับอ่ะประดับในห้องนอนก็ได้หรือเลี้ยงแดดก็ได้นี่น้องคืองาช้างนะครับนี่3ต้น3ต้นใช่ครับผมอันนี้ประดับในห้องนอนได้ต้องทำงานได้ครับอันนี้ก็อยู่ที่ราคา69บาทครับนี่ค่ะ69บาทนะต้นใหญ่ล่ะต้นใหญ่ผู้แอปเปิ้ลต้นใหญ่ใช่ครับใบสวยครับสวยมากเลยกระถางนี้กระถาง8นิ้วครับเนี่ยจริงๆอะครับเขาเลื้อยขึ้นอันนี้ถ้าเกาะไม้ใหญ่นี่ใบใหญ่มากครับมันจะใหญ่มากอันนี้ก็คือปล่อยน้องทิ้งดิ่งลงมาทิ้งตัวดิ่งลงมาเพราะว่าถ้าเกิดต่อเสานี่จะลำบากไม่ไหวนะแล้วก็ทิ้งดิ่งเลยลูกปล่อยมาอันนี้คือ190บาทราคาดีมากเลยเนาะครับผมแหมไม่อยากจะเล่าถ้าไซส์นี้มาก่อนเกือบพันได้นะครับนี่เกือบพันนะนี่ผมบอกเลยแต่ก่อนแต่ว่าเกือบพันตะเลิดพันเขาก็ซื้อกันแย่งกันด้วยนะครับผมแต่สวยๆก็เอฟกันไปนะคะครับผมแล้วก็จะมีไซส์นี้นะครับเป็นงาช้างเป็นภูงาช้างไซส์ประมาณนี้นะ6นิ้วแน่นๆครับ6นิ้วนะอันนี้ก็จะอยู่ที่50บาทนี่นะคะเอาไปทำไม้แขวนนะให้มันเลื่อยๆลงมาสวยเลี้ยงน้ำก็ได้ครับอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะใช่ครับง่ายด้วยมาที่มาชมกันน้องยางอินเดียดำครับครับอันนี้ขอลดราคาจากขออนุญาตไม่ส่งกระถางตัวนี้ให้นะครับหนักขอตุ้มมาคือไงอันนี้ส่งให้ทั้งกระถางครับส่งให้ทั้งกระถางโอเคโอเคครับถ้าเนี้ยโอ้กระถางใหญ่กระถางใหญ่ไม่ได้ของไม่ขอตุ้มไหมครับถ้ากระถางนี้นะครับใครรับก็390บาทโอเค390จ้าใช่ครับราคานี้ไม่ได้เอากระถางนะครับแต่ว่าใส่กระถางพลาสติกไปให้ใช่ครับส่งให้ทั้งกระถางเลยครับโอเคค่ะมาแล้วก็มาที่ตัวนี้เหมือนกันครับฟอกอากาศเหมือนกันตั้งคาเฟ่ต้นใหญ่นะครับจ้าราคาเหมือนกันครับ390เป็นไม้ฟอร์มดีมากเพราะว่าเก็บไว้เลี้ยงไว้ตั้งละข้างใช่ครับน้อยคนจะเก็บใบไว้ได้ใช่ครับเพราะว่าบางทีรดน้ำเยอะใบร่างทิ้งเลยหนึ่งในนั้นคือพี่ป้อมคือกลัวน้องอบน้ำไงตอนแรกๆไงครับจริงๆเขาก็เลี้ยงน้ำได้นะครับผมแต่ว่าน้ำต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนอ่ะใบร่างร่วงแน่นอนใช่ใช่เท่าไหร่อ่ะยังไม่ได้บอกเลยมอนอันนี้หรอครับ390 390ใช่จ้าอันนี้ราคารวมกระถางนี่ครับรวมกระถางใหญ่หรอใช่ครับถ้าเกิด490ไม่รวมอ่ะ390ครับโอเคโอเคโอเคค่ะแล้วก็ตัวนี้ไซใบสักแคร์ครับครับ390บาทครับ390นะคะครับผมเพราะว่าตัวแคร์นี่จะมีราคากว่าตัวธรรมดานะครับมันคือแคร์ใช่ครับใบเขาจะเล็กกว่าฟอร์มคอมแพคกว่าชั้นช่วงของข้อเนาะใช่ครับผมต้นใหญ่มากว่านต้นใหญ่มากครับจะสูงกว่าผมอีกโอเคนะคะนี่ครับผมมาทางด้านนี้ครับผมก็จะเป็นไม้ที่ชอบแดดแรงๆเหมือนกันอ่ะขอแดดแรงหน่อยมาที่ช่วงนี้คือหน้าร้อนนะคะธีมของ JP Pen ก็จะคือใช่ครับไม้แดดใช่ครับตอนแรกจะใส่เสื้อกล้ามแล้วครับอันนี้มาที่ชนชมเคยจะใส่เสื้อกล้ามแบบไนกี้ขึ้นไลท์เลยชิวๆครับมันร้อนมากเนาะใช่ครับตอนนี้ร้อนมากครับโอเคค่ะเรามาที่ชวนชมนะครับอันนี้น้องจะเป็นชวนชมที่เป็นดอกซ้อนครับ
ันนี้น้องจะเป็นออกสีครีมแล้วก็จะมีสีชมพูแซมที่ปลายกลีบนี่ครับกำลังจะออกดอกเยอะนะครับนี่ตุ่มดอกมาแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่ารดน้ำเยอะดอกร่วงอันนี้เป็นเคล็ดเคล็ดลับเลยนะครับผมวันละครั้งพอหรือ3วันครั้งจริงๆก็ได้ครับโอเคนะคะอันนี้ก็150บาทครับผมนี่นะคะนี่ดอกกำลังสวย150ครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชมพูต้นชมพูเนาะครับผมกำลังออกดอกเหมือนกันครับนี่นะคะดูนะคะอันนี้ก็150บาทครับ150นะมีโคตรสวยด้วยแล้วดูลากลากสุรุ่งข้างแล้วน้องกินเยอะครับเหมือนกินเยอะอ้วนน่ารักดีอันนี้นะคะ150ลงพุงครับอันนี้ลงพุงน้องลงพุงนะคะแล้วก็ตัวอันนี้นะอันนี้ใบล่าสุดนะครับเขาจะออกแดงอันนี้ก็ไม้แดด 100% ครับน้องชื่อว่าโปรเจสีต้องมีทั้งแดดนะบอกเลยก็เห็นมันเป็นไม้ด่างแล้วก็แดดทนุถนอมนะใช่ครับบางคนแดดเลยลูกค้าโทรมาผมเลี้ยงในห้องเอ้ามันไม่ได้ครับใบร่วงไม่ได้ใช่ครับผมนี่นะคะนี่อันนี้85บาทโปรเจสีครับบางคนก็เรียกโปร3สีโปรเออ7 4 3 4ได้หมดเนาะใช่ครับได้หมดนะได้หมดครับนะเลี้ยงแดดจ้าอันนี้ก็อยู่ที่85บาท85บาทโอ้ราคาน่ารักโอเคนี่ครับแล้วก็จะมีน้องเฟื่องฟ้านะครับเฟื่องฟ้าอันนี้จะเป็นดอกสีชมพูแต่ว่าใบด่างนี่เธอมาพร้อมกับฤดูกาลเลยเนาะใช่ครับต้องมาเป็นฤดูกาลครับเพราะก็มาเป็นฤดูกาลนี่หนาร้อนด้วยจ้ามันต้องเป็นไม้แดดเนาะใช่ครับไม้แดดเลยลงดินได้เลยครับอันนี้35บาทครับวันนี้จะมีอยู่3 4ครับจะมีชมพูแล้วก็ออกสีโอรสเหลืองโอรสเหลืองแล้วก็ชมพูเข้มชมพูเข้มชมพูอ่อนเนี่ยครับผมมีหลายเชดอ่ะ35บาทครับโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นสีเพิ่มก็ลองทักสอบถามได้อันนี้ผมชอบสีนี้นะจะออกสีโอแบบส้มๆโอรสส้มๆโอรสครับผมสีจีวรสีจีวรอันนี้จะอ่อนกว่าจีวรครับสีจีวรเหมือนจริงนะสีจีวรที่ซักบ่อยๆครับได้เหมือนจริงครับโอเคค่ะโอ้เอ็นดูมาต้องมาที่มาดูค่ะมาดูมังกรคาบแก้วมังกรคาบแก้วไว้กลางคืนดึกๆจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆอ่อนเนาะใช่ครับผมอันนี้ลักษณะจะเป็นดอกสีขาวแล้วจะมีดอกซ้อนข้างในสีแดงนะครับผมวันนี้มี2ไซส์นะครับผมอันนี้เป็นไม้ไทยๆดอกหอมนะครับครับนี่ก็จะไซส์นี้ก็60บาทครับผม60บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากได้เป็นเครือนะนี่จัดให้เนาะเป็นเครือนี่ค่ะพร้อมกับทำเสาหลักก่อนนี่ครับไว้พร้อมเรือให้แล้วนี่ครับนะคะไซส์ใหญ่ใหญ่ไม่ใช่นะอันนี้จะไซส์120บาทครับดอกเขาจะสวยมากครับนี่นี่นะคะโอเค120นะคะแต่งไว้ให้พร้อมครับแล้วก็จะมีไม้หอมอีกหนึ่งตัวครับโมกอันนี้จะเป็นโมกลาหรือโมกบ้านครับนี่นะคะอันนี้เหมาะกับแบบใครอยากไปแต่งรั้วสวนรั้วแนวยาวๆเนี่ยครับนะคะหรือหน้าบ้านเนี่ยปลูกคู่เหมาะมากเพราะว่ากลางคืนพอลมพัดเข้าบ้านเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมใช่อันนี้ก็เขาเชื่อกันว่าจริงมันอยู่ข้างหน้าต่างห้องนอนพี่เอาไว้เทสใช่ครับเอาไว้เทสว่ายังได้กลิ่นอยู่ไหมใช่ครับผมเทสว่ายังได้กลิ่นอยู่ไหมอันนี้เขาก็มีความหมายความเชื่อมกันนะครับผมมี2แบบก็มีความอดทนแล้วก็ความแข็งแรงแล้วก็อีกอย่างนึงจะมีความเชื่อคือป้องกันสิ่งไม่ดีใช่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 เพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นไม้ที่แข็งแรงคือเขาจะแข็งกับสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างเลยเขาจะป้องกันไม้มงคลไม้มงคลใช่ครับอันนี้ไซส์สูงนะครับผมไซส์ใหญ่นะน้องส่งได้ใช่ไหมอ่ะส่งอันนี้ส่งให้ได้ครับกี่สูงเดี๋ยวผมลองยกให้ดูเนาะสูงเท่าไหร่ต้องใส่กล่องส่งให้นะครับย้ำก่อนโอเคอันนี้ส่งกล่องนะ79บาทครับต้นใหญ่ราคาเอากรี๊ดให้ฟังหน่อย79นะคะราคาดีมากแล้วคือน้องจะออกแบบเป็นพวงห้อยๆแบบนี้เลยเป็นพวงห้อยนะคะใช่ครับฟอร์มได้แล้วนะคะท่านผู้ชมใช่ครับลงดินนี่คือสวยเลยใช่ครับผมนะคะไม้ดอกหอมๆ79บาทโอเคนี่ตัวนี้หอมมากเลยครับครับฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็จะมีน้องกระเป๋าตังหรือเศรษฐีเป่าตังครับน่ารักอ่ะนี่น้องกำลังจะออกดอกนะครับน่ารักอ่ะผมกำลังจะรับรับแล้วนะต้องมีอ่ะรอใช่ครับนี่ไงเดี๋ยวก็กิ้งกังแล้วฮัลโหลโอเคแล้วลูกเนี่ยเศรษฐีเป่าตังใหญ่ๆนะครับนี่อ่ะ60บาท60บาทน่ารักเนาะใช่ครับมีกระเป๋าน้อยๆนี่มีกระเป๋าที่กำลังแบบจะออกดอกครับแดดไหมอันนี้แดดไหมแดดก็ได้นะครับลำไรก็ได้ลำไรก็ได้ครับพออยู่ได้โอเคนะครับผม60บาทโอเคเยี่ยมแล้วก็อันนี้ไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมอันนี้คือน้องส้มจี๊ดครับส้มจี๊ดส้มจี๊ดด่างนี่แต่ว่าอันนี้ของเจมันหอมใช่ครับผมมันหอมถามว่าตัวเขียวที่ใบไม่ด่างหอมไหมหอมครับแล้วอันนี้ก็คือถ้าเป็นคนเชื้อสายจีนนี่เขาเชื่อกันมากใช่ถ้าเป็นส้มจี๊ด
หรืออะไรที่เป็นสีส้มสีทองเนี่ยเขาจะเชื่อกันว่าแบบมั่งคั่งมั่งมีร่ำรวยนะครับผมสำหรับคนจีนนี่ชอบมากต้องนี่อันนี้ก็ไม้แดด 100% ครับปลูกประดับหน้าบ้านครับผมคือลูกผลจริงๆกินได้ไหมกินได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคนอยากกินจริงๆแนะนำให้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยแบบปุ๋ยให้มันหวานปุ๋ยบำรุงว่าพอออกลูกแล้วเราต้องปรับเรื่องปุ๋ยต้องไปเรียนรู้เรื่องปุ๋ยนิดนึงใช่ครับกินได้จริงๆใช่ครับนะคะสำหรับสายดื่มใครอยากสั่งแนะนำครับใครแบบจริงๆเนาะง่วงเนี่ยตอนเช้าเนี่ยครับผมร้อนร้อยตื่นแล้วมันปี๊ดมากสมชื่อค่ะส้มจี๊ดอ่ะใช่ครับจี๊ดจริงๆนะคะ120เนาะเจ๊เนาะ120บาทครับโอเคราคาดีดีนะคะอันนี้ติดลูกแล้วด้วยติดลูกแล้วครับนี่ๆๆเจ๊นี่ๆลูกน่ารักน่ารักนี่นะคะกำลังออกเนี่ยครับเล็กๆอืมใช่อันนู้นด้วยอันนู้นน่าเห็นลูกน้อยๆลูกกระด่างน่ารักดีน่ารักดีนี่นะคะท่านผู้ชมดูนะคะส้มจี๊ดด่างครับผมนี่ออกดอกด้วยเอ็นดูเอ็นดูต้นแค่นี้ช่วงไม้พีคไซส์เนี้ยผมบอกเลยว่าโดนมาเหมือนกันนะ700จริงๆเขามีราคาอยู่นะครับแต่ว่าไม้เราทำจำนวนเองด้วยใช่ก็เลยราคาดีๆนะคะใช่ครับนะคะนี่นะคะหน้าร้านก็เอฟกันกระจายเลยนะเนี่ยส่วนหอมส่วนหอมใส่ใหญ่ใส่ใหญ่เขามีใส่ใหญ่ด้วยนะใช่ครับผมอันนี้จะทรงแบบนี้ค่ะเผื่อใครบ้านเผื่อใครยุงเยอะใช่ครับนี่เผื่อใครยุงเยอะใส่แคมป์ครับแนะนำมายกทั้งถุงนะใครชอบปิ้งย่างหน้าบ้านนะคะไซส์ใหญ่เลยนะนี่ก็พรีเซนต์หน้าบ้านอยู่อันนี้จะเป็นแบบไซส์ถุงนะครับผมครับผมอันนี้ก็จะอยู่ที่85บาทโอเค85บาทนะครับครับครับผมมาดูช้างเหลืองในตำนานเธอเนี่ยช้างเหลืองนี่ช้างเหลืองในตำนานเธอลายสวยๆคัดแบบนี้เลยครับโอ้สเตียนี่เวลาเลือกให้สเตียแบบนี้นะครับสเตียต้องสเตียทุกใบครับลงก้านด้วยนะคะใช่ครับผมลายดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมราคาก็ดีมากเลยค่ะ190บาทครับน่ารักราคาลูกที่3เลยครับใช่มั้ยใช่ครับลูกแชมป์ลูกแชมป์ไม่ใช่ลูกแชมป์ลูกที่3เดี๋ยวเขาก็จะลูกรองแชมป์เออใช่ครับแชมป์อันนี้ลูกของพี่เต๋าอ๋ออันนี้ลูกแชมป์อันนี้ลูกแชมป์เอาเฮ้ยยังไงคนข้างที่จะสับสนกันนะครับแหมลูกแชมป์แล้วขาย190บาทเนี่ยใครไม่เอฟนี่คือน่าเสียดายมากลูกแชมป์โคราชด้วยนะครับผมแชมป์โคราชนะคะลูกแชมป์โคราชนะโอเคนะคะจะมี2ต้นนะครับอันนี้ถามว่าก็อาจจะไม่ค่อยสเตียหน่อยแต่ว่าถือว่าลายดีนะครับผมเห็นไหมครับสเตียอยู่เธอมันเห็นไหมครับมันลายมันจัดไงพอเผือกทุกคนเป็นอย่างนี้มันจะจัดมากใช่ครับเนี่ยเหลืองจัดต้นแรกดีต้นแรกดีต้นแรกดีอยู่อันนี้ก็ไม่ซีเรียสก็ได้ก็ได้นะครับผมน่าสวยทั้งของต้นละค่ะใช่ครับเนี่ยแต่แค่ตัวเขาใหญ่กว่าราคาดีมากราคาดีมากบอกครับผมคาโกโก้น้องโกโก้มาอันนี้จะเป็นตระกูลหมากคู่หมากเมียครับน่าเลยสวยสวยนะคะนี่นะคะความแบบนี้3 4ต้นเลยนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็จริงๆอ่ะ 100% ได้ไหมแดด 100% ได้ได้เนาะใช่ครับผมครับอันนี้ก็จะอยู่ที่120บาทใครชอบโทนสีน้ำตาลมาต้นไม้เป็นโทนสีน้ำตาลใช่ครับขอบริมใบนะคะสวยมากเลยเพราะว่าขอบจะมันจะเป็นสีขาวๆใช่ครับยิ่งโตยิ่งสวยครับเพราะว่าเขาจะโชว์ช่วงต้นแล้วก็ใบชูขึ้นโอเคใช่ครับ120บาทเท่านั้นค่ะราคาดีด้วยอันนี้จะเป็นทับทิมสยามครับนี่นะคะเป็นหมากผู้หมากเมียเหมือนกันหมากผู้หมากเมียเหมือนกันอันนี้จะต้นใหญ่สูงกว่าด้วยก็แน่นมากขอบจะชมพูแป้ดเลยครับนี่ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่120บาทเหมือนกันครับนะคะ120บาทนะคะครับผมแล้วก็น้องยางด่างต้นใหญ่ต้นใหญ่มากอันนี้จะเป็นด่างชมพูนะครับค่ะอันนี้ก็490บาทครับ490บาทต้นไซส์ใหญ่นะคะเมตร50ป่ะสูงได้นะครับสูงเมตร50แล้วได้เลยครับก็ถางไซส์12นิ้วไซส์ใหญ่ค่ะครับผมแล้วก็ตัวนี้ฟอกาดเหมือนกันฟอกาดนะอันนี้จะเป็นลิ้นมังกรด่างด่างเหลืองที่เขาเรียกกันครับนี่นะคะอันนี้อยู่ที่190บาทครับนี่นะคะ190แล้วก็ไม้ที่เป็นทรงพุ่มที่เขาจัดไม้ดอกทรงพุ่มใช่ครับผมนี่นี่นะคะอันนี้จริงๆเขาชื่อพุทธสุภโชคครับครับผมเขาจะดอกน้อยกว่าน้อยกว่าพุทธพิชยาครับครับนี่อันนี้ก็อยู่85บาท85บาทค่ะแนะนำแบบตั้งหน้าบ้านนะครับใส่กระถางแบบองค์มังกรอย่างเงี้ยได้สวยครับดูดีนะคะใช่ครับผมสวย85บาทค่ะครับแล้วก็อันนี้ต้นสุดท้ายนี่ยิ่งชอบแดดครับถ้ายิ่งเลี้ยงแดดเยอะเขาจะใบขาวใบเขาจะขาวเลยใช่ไหมสมชื่อกับนีออนครับอ๋อเขาชื่อนีออนใช่ครับแล้วดอกเขาจะเป็นสีม่วงออกดอกตลอดกันนะครับน้องนีออนนะคะไม้แดดนะคะครับผมนี่อันนี้ก็อยู่ที่85บาทใบก็สวยดอกก็สวยเนาะใช่ครับผมอันนี้เขาจะเอ็นหาแสงหน่อยยืนอยู่ตรงนี้นี่กลิ่นตีก็เลยใช่ครับกลิ่นหอมน่ะกลิ่นหอมมากนะคะโอเควันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนโอเคฝากช่องทางการติดตามติดต่อครับช่องทางการติดต่อนะครับผมก็จะมีที่เบอร์0971435603นะครับผมเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยแล้วก็โทรสอบถามได้ครับแล้วก็จะมี
ช่อง YouTube นะครับผม JPayPan ครับแล้วก็เพจ Facebook JPayPan นะครับผม okay. ติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดใครอยากได้ต้นไม้ชนิดอื่นๆไม้แดดชนิดอื่นๆเราก็มีให้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ป้อมแล้วก็เพื่อนๆมาด้วยนะครับที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับโอเคทุกท่านเตือนนะฮะสำหรับสายไม้ดอกไม้ดอกไม้แดดช่วงนี้นะคะนี่นะคะตีม